ครับสวัสดีครับผมนายมณิษฐ์บุญธรรมอยู่บ้านอาศัยปากแขมหมู่ที่3ตำบลอ้อยอำเภอผงจังหวัดพะเยาครับวันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มารับโล่เสือชูเกียรติที่จากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับก็ภูมิใจนะครับในชีวิตและความเป็นอยู่ที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกว่าได้รับหลายๆอย่างจากไว้วางใจกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พัฒนาชุมชนระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดที่ส่งเข้าไปประกวดชิงรางวัลในครั้งนี้ครับครับสำหรับผลงานเด่นๆที่ผ่านมานะครับก็เคยได้รับคัดเลือกเป็นอสมดีเด่นประจำปี2554นะครับแล้วก็พ.ศ.2556ก็ได้รับรางวัลดีเด่นจากผู้นำอส.นะครับระดับจังหวัดพะเยานะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนในวันนี้นะครับขอบคุณครับ